ในโลกยุคปัจจุบันถ้าหากพูดถึงนักธุรกิจส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จพวกเขาก็มักจะเริ่มต้นทำธุรกิจจากจุดเล็กๆที่คนอื่นมองไม่เห็นซึ่งส่งผลทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆและที่สำคัญคนเหล่านี้ก็ไม่กลัวที่จะล้มเหลวอีกด้วยครับรายการพาโนทอล์คสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ8ธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จเพื่อบอกเล่าเส้นทางการทำธุรกิจในแบบฉบับของตัวเองกับตอนธุรกิจของคนตัวเล็กหัวใจใหญ่ครับก็อยู่กรุงเทพนะคะอยู่หลายปีก็ทำงานหลายอย่างนะคะทำงานบริษัทเปิดร้านเสื้อผ้าแล้วก็มาขายอาหารตามสั่งที่สวนจตุจักรก็เหนื่อยมากต้องให้คนในครอบครัวมาช่วยเราทั้งหมดเลยก็เห็นเขาท่านเอาพวกดอกไม้แห้งเนี่ยมาทำผลิตเป็นดอกไม้แบบต่างๆหลายๆแบบแล้วก็นึกเกิดที่บ้านนอกเราก็มีเยอะนะก็น่าจะเอามาลองทำย้อมสีก็ยังไม่เป็นเลยนะก็ค่อยๆลองผิดลองถูกค่อยๆทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันก็เริ่มชำนาญอาทิตย์แรกๆก็ได้ 5-600 วันนึงนะคะ 1,000-2,000 จนมันขยายมากขึ้นจาก 1,000-2,000 ก็เป็นหลายๆพันเป็นหมื่นก็มีเราก็เลยคิดที่จะต้องขยายสถานที่ทำงานสมัยก่อนบ้านเราก็หลังนิดเดียวเนาะคนจนนะมันไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายเพราะเราก็เริ่มทำจากเก็บเบี้ยได้ทุนร้านนั่นค่อยๆทำเล็กไปหาใหญ่ทีนี้เราก็ค่อยๆทำทีนี้เกิดมีปัญหาและขายดีขึ้นมาแต่สถานที่นี่ไม่พอเพียงที่จะเก็บของลูกค้าต่างประเทศเนี่ยจะสั่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ทำไมถึงกู้ธนาคาร SME เพราะธนาคารเปิดโอกาสให้เราดีมากเพราะธรรมดาเนี่ยประชาชนทั่วไปที่ไม่มีหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะไม่ให้เรากู้ใช่ไหมคะทีนี้เปิดโอกาสให้เรากู้ลงทุนนะคะสร้างโกดังตอนนั้นลูกค้าจีนเนี่ยจะสั่งทุกเดือนนึงประมาณ2ตู้ทีนี้เราก็ต้องใช้เงินทุนเยอะเราก็ได้ SME เนี่ยค่ะธนาคาร SME เนี่ยมาช่วยไว้เยอะทำให้เราได้มีเงินทุนหมุนเวียนได้อยู่ทุกวันนี้และกลุ่มเราก็เข้มแข็งขึ้นคุณค่าค่อนข้างเยอะมากเป็นพืชโบราณแต่ว่าไม่คือจริงๆเราเป็นวัชพืชพูดง่ายๆนะคะใบขู่ถ้าเกิดในส่วนของชาเขียวนะคะมันจะกินเรื่องลดเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดได้ค่ะแล้วก็ขับปัสสาวะล้างของเสียในไตได้ด้วยซึ่งชาเขียวใบขู่ตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ขายดีของเราด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีชาเขียวอย่างเดียวนะคะเราแตกยอดเป็นผลิตภัณฑ์อย่างแชมพูครีมนวดผมเป็นในส่วนของเครื่องสำอางนะคะมีครีมกันแดดมีผงคัดหน้าโลชั่นบำรุงผิวด้วยลูกค้ามีฟีดแบคที่ดีซื้อไปใช้แล้วก็กลับมาซื้ออีกแล้วก็มีซื้อเป็นของฝากด้วยแล้วก็อีกธุรกิจนึงของเราก็คือรับผลิตสินค้าภายใต้รายลูกค้าด้วยก็เป็น OEM นะคะอีกส่วนนึงตรงนั้นก็มีลูกค้าออเดอร์เยอะมากค่ะตรงนั้นก็อีกส่วนนึงแล้วก็มีส่งนอกด้วยส่งนอกแต่จะเป็นลักษณะของลูกค้ารับแล้วก็ไปส่งเองนะคะเรายังไม่ได้เป็นผู้ส่งเองก็รายได้ดีค่ะก็เป็นหลักล้านค่ะต่อ1เดือนตอนนั้นก็คือเราจะปรึกษาในส่วนของ SME Bank นะคะเอาเงินมาขยายในส่วนของโรงงานด้วยนะคะแล้วก็ขยายสาขาของเราด้วยตอนแรกก็คือใช้เอกสารเยอะจริงๆเราไม่ถนัดเรื่องของแบบต้องเตรียมเอกสารเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พอเจ้าหน้าที่แนะนำมาว่าต้องเตรียมอย่างนี้บ้างอะไรอย่างงี้มันก็คือมันก็ง่ายขึ้นเอาเงินตรงนั้นนะคะมาตกแต่งในสไตล์ที่เป็นโมเดิร์นวินเทจนะคะลูกค้าก็จะแบบว่าแฮปปี้เข้ามาถ่ายรูปด้วยเข้ามาซื้อสินค้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเงินมาขยายในส่วนตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มสาขาในตอนนี้ก็7สาขาแล้วนะคะก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆ
ที่เราเจตนาจะทำช้อนแต่เราไม่มีเครื่องมือมีแต่ค้อนปลูกบ้านตีตะปูตอกบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้ค้อนทำเสร็จแล้วมันก็มีร่องรอยของการตีด้วยมือเสร็จแล้วเราเก็บรอยไม่เรียบมีร่องรอยของค้อนที่เหลืออยู่ลูกค้าเห็นร่องรอยที่เหลืออยู่ที่เกิดจากความผิดพลาดของเราแล้วบอกว่าอันนี้สวยและมีเสน่ห์ดีอันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาที่เราต้องรักษาอัตลักษณ์ที่เป็นจุดขายของเราเรื่อยมาผลิตภัณฑ์ของเราได้รางวัลที่1ของกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนของจังหวัดในชุดวัฒนธรรมไทยแล้วก็เป็นโอท็อประดับ3ดาวครั้งล่าสุดก็4ดาวเราส่งคัดสรรทุกปีฮะเพราะของเรามีคุณภาพเราจะเน้นความปราณีตและออกแบบใหม่ๆไปเสมอเราก็ได้พัฒนารอยค้อนที่เป็นหลายรูปแบบลงบนแผ่นสแตนเลสทำให้เกิดมีเสน่ห์ขึ้นมาหลากหลายรูปแบบและเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าคือลูกค้าตอบรับเข้ามาเยอะแต่ปัญหาคือเราผลิตให้ลูกค้าไม่ทันก็เลยมีแผนที่จะซื้อเครื่องมือมาเพิ่มศักยภาพการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าแล้วก็มีโครงการของแบงก์ SME ให้สินเชื่อกับกลุ่มโอท็อปก็ได้เข้ามาให้คำปรึกษาถามสอบถามถึงปัญหาแล้วก็ทันต่อความต้องการของลูกค้าได้อีกระดับหนึ่งปัจจุบันนี้เครื่องมือเราก็มีศักยภาพการผลิตได้ค่อนข้างสูงอย่างช้อนกาแฟทำวันหนึ่งก็ได้ประมาณ10ชิ้นแต่ปัจจุบันนี้เราได้ประมาณ10เท่าก็คือ100ชิ้นต่อวันต่อคนจากการที่เราทำบัญชีรับจ่ายถามว่าถ้าเราไม่มีบัญชีรับจ่ายผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกมาเราจะรู้ต้นทุนไหมเราก็ไม่รู้ต้นทุนทีนี้การที่เราไม่รู้ต้นทุนแล้วเราจะตั้งราคาขายได้อย่างไรถ้าเราตั้งราคาขายไปขายขาดทุนกิจการของเราก็คงไม่งอกเงยโอกาสที่จะได้รับจากแบงก์ก็คงไม่ได้รับเราสามารถวิเคราะห์ตัวเราเองได้เรามีแผนเป้าหมายในอนาคตอย่างไรเราสามารถทำแผนและนำเสนอกับแบงก์เพื่อให้แบงก์เห็นตามเราว่าเราทำแล้วมีกำไรแบงก์ก็จะสนับสนุนเราในโอกาสให้โอกาสเราและเราก็ได้โอกาสนั้นทำให้โอกาสมีค่ายิ่งขึ้นไปอีกการเป็นนิติบุคคลเป็นเรื่องที่ดีเพราะส่วนหนึ่งก็คือการที่เรามีบัญชีรับจ่ายการสวอตตัวเองการมีองค์กรการสร้างความน่าเชื่อถือการสร้างคอนเนคชันให้กับองค์กรมันเป็นเรื่องที่เราต้องออกสู่สังคมควรจะทำให้มันถูกต้องแล้วเราก็จะได้โอกาสและปัจจุบันเราได้เห็นแล้วว่าโอกาสนั้นมีค่ามากๆที่เราได้รับมุมมองของแขกรับเชิญทั้ง3ท่านที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูในช่วงแรกถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับทุกๆคนที่ตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจไม่ว่าต้นทุนของคุณจะมีมากหรือน้อยเพียงใดก็ตามเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับแล้วช่วงหน้ากลับมาชมมุมมองของการทำธุรกิจของคนตัวเล็กที่หัวใจใหญ่กันต่อครับกลับมาอยู่กับรายการพาโนทอล์กกันต่อครับในเบรกนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจ SME ที่ได้ตัดสินใจจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อค้นหาว่าธุรกิจที่ได้จดทะเบียนนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วเกิดผลดีอย่างไรบ้างกับธุรกิจของพวกเขากันครับที่บ้านของบุ๋มเองเนี่ยเป็นเกษตรกรก็เป็นเกษตรกรมาตั้งแต่50กว่าปีมาแล้วค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นก็หลังจากที่เราปลูกอ้อยกันมาสักระยะนึงอะค่ะคืออาชีพเกษตรกรนะคะรายได้มันไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเราก็เริ่มที่จะหันมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเราเองก็ตอนนั้นก็เริ่มจากการที่เราไปหาพันธุ์อ้อยจากพันธุ์อ้อยคันน้ำอะค่ะหลายๆพันธุ์มาทดลองปลูกในราชบุรีเนี่ยแล้วก็ทดลองเริ่มหีบคันท้ายรถแล้วก็ทดลองขายคือหลังจากที่เราทำขายทุกวันนะคะก็เริ่มมีลูกค้าที่เขาพึงพอใจในส่วนของรสชาติแล้วก็คุณภาพของเรา15ปีที่ผ่านมาเราเน้นที่กระบวนการผลิตของเราที่ได้มาตรฐานแล้วก็เน้นความเป็นธรรมชาติ 100% ที่เราต้องการจะเสิร์ฟลูกค้าคือเราจะไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่วัตถุกันเสียใดๆเลยแต่ทำไมถึงเลือกแค่เลเวลพาเจอร์ไลน์เพราะว่าผมต้องการที่จะเสิร์ฟลูกค้ากับความที่เป็นธรรมชาติ 100%
คือทำยังไงให้ผู้บริโภคได้ทานน้ำอ้อยที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดมีโภชนาการใกล้เคียงกับของสดมากที่สุดซึ่งเลเวลของการพาสเจอไรซ์เนี่ยเป็นเลเวลที่ตอบโจทย์เราเลือกใช้พันธุ์สุพรรณบุรี50พันธุ์เดียวเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการทดลองปลูกหลายๆพันธุ์แล้วพันธุ์นี้ค่ะเป็นพันธุ์ที่ตอบโจทย์กับเขาเรียกอะไรรสนิยมของผู้บริโภคเพราะว่าผู้บริโภคต้องการอะไรต้องการความหวานที่ความหวานกำลังดีความหอมของตัวผลิตภัณฑ์เองแล้วก็ตัวสีซึ่งพันธุ์นี้จะเป็นสีพันธุ์ที่ให้สีสวยนานที่สุดก็เลยเราก็เลยรับแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรในเครือของเราอะค่ะปลูกเฉพาะพันธุ์นี้เราก็มีการประกันราคาให้กับทางเกษตรกรด้วยเราก็มองในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องแตกต่างแล้วก็น่าหยิบกับกลุ่มผู้บริโภคก็เลยทำให้เราได้มีการพัฒนาแพคเกจจิ้งตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าแล้วก็สร้างภาพจำของไร่ไม่จนตอนนั้นวิ่งเข้าหากับทางโครงการของรัฐบาลที่โคกับทาง SME Bank อะค่ะก็เลยได้เป็นโครงการที่จะพัฒนาตัวกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับตัวบรรจุภัณฑ์ของเราซึ่งตอนนั้นก็ได้วงเงินกู้มาประมาณนึงค่ะแล้วก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถรันต่อไปได้จากที่แบบเดินแบบอึดอัดมันก็โล่งขึ้น1ทำให้เราขยายช่องทางการตลาดได้มากขึ้นและจากเดิมที่เราขายแต่กลุ่มลูกค้าแฟรนไชส์เมื่อได้เงินลงทุนแล้วค่ะแล้วมาพัฒนาต่อเนี่ยก็ทำให้เราขยายช่องทางไปไม่น้อยค่ะเข้าห้างชั้นนำตอนนี้เราก็ทยอยนำสินค้าของเราค่ะเข้าไปวางซึ่งผลตอบรับจากผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างจะดีทำให้เมื่อเราก้าวที่จะไปสู่ตลาดโลกหรือตลาดต่างประเทศเนี่ยมันไปได้ง่ายขึ้นทุกวันนี้ค่ะก็เริ่มทำตลาดต่างประเทศจริงจังก็ประเทศแรกที่เราทำตลาดไปก็จะเป็นประเทศออสเตรเลียค่ะในท้องตลาดมีแต่โปรตีนจากนมหรือเวย์โปรตีนแต่ยังขาดผลิตภัณฑ์ที่มาจากไข่ขาวเพราะว่าโดยส่วนตัวเมื่อก่อนก็ทานไข่ขาวเวลา5ฟอง6ฟองเนี่ยต้มแล้วก็ทานรู้สึกว่ายุ่งยากสมัยนี้จะมีการระมัดระวังในการกินมากขึ้นนะก็คือผู้บริโภคก็ค่อนข้างจะฉลาดเลือกมากขึ้นจากเมื่อก่อนก็ทานไปไม่สนใจอะไรเดี๋ยวนี้คืออ่านข้างฉลากกันมากขึ้นก็จะใส่ใจในเรื่องของระวังในเรื่องของอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเราก็จะมีข้อเราต้องมีข้อมูลครบถ้วนมีตารางคุณค่าโภชนาการมีส่วนผสมมีระบุข้อมูลในฉลากให้ชัดเจนก็จะช่วยทำให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคสมัยใหม่มากขึ้นนะครับเอาจริงๆไข่ขาวผงหรือเม็ดกับไข่ขาวสดในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยคุณค่าสารอาหารเท่ากันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่ามันใช้สามารถใช้แทนกันได้ทุกกรณีเลยในทุกเคสโดยที่แตกต่างกันแค่ว่าอันนึงแค่ต้องเอามาต้มเอามาปรุงอาหารเองแต่อันนึงก็คือผสมน้ำชงดื่มได้เลยหรือเป็นเม็ดก็ดื่มน้ำตามทานได้เลยลักษณะนั้นนะครับผมคือคุณค่าสารอาหารเท่ากันเป๊ะเลยจากข้อมูลที่คณะบัญชีของมเกษตรที่เขาสำรวจตลาดมานะครับผมก็ได้ข้อมูลจากเขามาก็คือตอนนี้เราเป็นนัมเบอร์วันทางด้านผลิตภัณฑ์โปรตีนไข่ขาวของประเทศตอนนี้อยู่ตอนนี้เรากำลังเล็งในเรื่องส่งออกที่ส่งออกสำเร็จแล้วก็จะมีที่ลาวดีที่เวียดนามก็กำลังดีลอยู่แต่ว่าก็ยังดีลไม่จบแล้วแล้วก็ที่ส่งออกรอเตรียมขายอยู่ตอนนี้คือที่ประเทศจีนก็ของเราตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆคือเตรียมบุกตลาดจีนแล้วแล้วก็จะมีช่องทางจำหน่ายทั้งในออนไลน์และก็ออฟไลน์สัดส่วนออนไลน์นี่ค่อนข้างจะไปที่ประมาณ 80% ก็คือติดต่อทางหน้าเว็บของเราทางแฟนเพจหรือทางไลน์ของบริษัทแล้วก็ออฟไลน์ก็คือจะมีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเราซึ่งเราก็มีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกับให้กับร้านยาตัวอย่างเช่นร้านยาดังๆหรือโรงพยาบาลรองจากช่องทางออนไลน์เนี่ยก็จะเป็น walk in ก็มันจะมีทีมเซลล์เข้าไปแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าด้วยครับผมเนื่องจากว่าปัญหาคือมาจากเครดิตเทอมคือเราซื้อของเราซื้อเงินสดแต่ว่าเวลาปล่อยลูกค้าไปลูกค้าเป็นเครดิตก็จะมีเครดิตเทอมทำให้ยิ่งงานยาในเครดิตเทอมนานมากครับตั้งแต่30ไปจนถึง90ก็มีทำให้ขาดปัญหาขาดสภาพคล่องขึ้นมาณเวลานั้นเนี่ยของเรายังเปิดมาเกิดกิจการมาไม่ครบ3ปี
ทำให้แบงค์สีต่างๆนะฮะมีข้อกำหนดว่าหากคุณเปิดไม่ครบ3ปีเนี่ยสินเชื่อประเภทที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำเนี่ยจะยังไม่สามารถดำเนินการได้ได้โอกาสดีๆจากSME Development Bank ที่ตอนนั้นคือเราก็ยังไม่ครบ3ปีเลยแต่ว่าก็พอดีเรามีผลประกอบการที่ดีมีการเสียภาษีที่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อได้ครับผมในตลาดเดิมที่เราส่งพวกกลุ่มร้านยากลุ่มอะไรนี้อยู่แล้วแล้วก็มีโปรดักต์มากขึ้นเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีนอกจากไข่ขาวจะมีเป็นสลับเป็นวิตามินสลับคนไข้เฉพาะทางเลยที่ออกมาอาจจะอนาคตก็จะมีเวโปรตีนสลับตลาดเวชภัณฑ์สลับคนป่วยออกมาด้วยเนี่ยคือเราจะมีแตกลายสินค้ามากขึ้นในกลุ่มที่ส่งร้านยาแล้วก็แตกธุรกิจใหม่ที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอีกครับชีวิตวัยเด็กนะครับผมจริงๆก็คือเป็นคนอำเภอสวนผึ้งแล้วก็ที่บ้านผมทำธุรกิจเหมืองแร่ดีบุกในยุคนั้นมันก็เป็นยุคที่บูมของเหมืองแร่ดีบุกในอำเภอสวนผึ้งก็มีหลายๆเหมืองแร่เหมืองแร่ที่ผมบอกว่าบูมใช่ไหมฮะมาถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งมันก็เปลี่ยนมันก็มีช่วงซบเซาพอช่วงซบเซาตอนนั้นทางบ้านก็เกิดปัญหาเรื่องของการเงินไปเที่ยวของเพื่อนที่เกาะทะลุบังเอิญที่เกาะทะลุเนี่ยเป็นของเพื่อนรุ่นน้องที่เรียนมัธยมมาด้วยกันเราก็เลยไปเห็นรูปแบบที่เขาทำแล้วเราก็กลับมาบ้านเราแล้วรู้สึกว่าที่ตรงเนี้ยเราอยู่ใกล้น้ำตกกับฐานน้ำร้อนแค่ข้างละ500เมตรซึ่งก็เลยมองว่ามันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจผมเริ่มต้นทำบ้านกระต๊อบไม้ไผ่ครับบ้านกระต๊อบไม้ไผ่3หลังแล้วผมก็ได้เงินค่าเช่า500บาทต่อคืนต่อหลังทำมาได้สักระยะนึงมีลูกค้าก็บอกว่าอยากได้บ้านที่มันดูมาตรฐานดูมันแข็งแรงทนทานขึ้นแต่ด้วยความที่มันมาชนปี40พอดีระหว่างทำเรื่องอ่ะก็ประกาศค่าเงินบาทเพราะนั้นฟองสบู่แตกเพราะนั้นธุรกิจก่อสร้างก็คือแบงค์ไม่อนุมัติเลยส่วนพึ่งบูมใช่ไหมฮะก็น่าจะดูดีนะแต่ผมกลายเป็นรีสอร์ทที่กำลังจัดเจ๊งในช่วงที่ส่วนพึ่งกำลังบูมเพราะของผมเนี่ยเก่าทำมาเกือบ10ปีแล้วเริ่มเชยเริ่มไม่ทันสมัยผมเนี่ยขาดทุนมาตลอดจริงๆตอนนั้นก็เรียนตามตรงว่าถอดใจก็ไม่รู้จะทำยังไงดีความโชคดีผมตอนนั้นก็คือ SME Bank เข้ามามีโครงการมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ทำท่องเที่ยวเป็นการกู้เงินมาพัฒนาธุรกิจเราหรือจะมาหมุนเวียนหรือจะมาพัฒนาแล้วก็เขียนโครงการเข้าไปปรากฏว่าผมได้เงิน SME Bank เงิน SME Bank ก้อนนี้เรียนตรงๆทำให้ผมเปลี่ยนก็คือผมได้สองคำต่อมาก็คือผมได้ใหม่แล้วก็ดีแปลกใหม่ใหญ่ดีก็เป็นโจทย์ที่ทำให้ผมเนี่ยกลับมาคิดตัวเองว่าถ้าแปลกเนี่ยผมจะทำยังให้แปลกผมก็เลยเอาความฝันของหลายๆคนที่ในวัยเด็กเนี่ยอยากเห็นบ้านต้นไม้อยากปีนขึ้นไปเล่นอยากหาบ้านต้นไม้ไว้ผมก็เลยมาทำบ้านต้นไม้พอผมทำบ้านต้นไม้ขึ้นมาปุ๊บผมแปลกแล้วผมได้ลงพันทิปผมได้ออกสื่อบ้างโดยที่ผมไม่ต้องเสียค่าโฆษณาคนเริ่มรู้จักผมในนามบ้านต้นไม้ความโชคดีที่ผมบอกก็คือผมมีการทำการบ้านมีการคิดและวิเคราะห์ว่าถ้าเราได้เงินก้อนนี้มาเราจะทำยังไงให้มันรอดแล้วก็สุดท้ายมันก็รอดเรายังคงอยู่กับเรื่องราวและมุมมองการทำธุรกิจของ SME ไทยโดยในเบรกสุดท้ายนี้เราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของ2นักธุรกิจที่มีความพิการทางด้านร่างกายแต่ว่ามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นเองครับจุดเริ่มต้นของที่นี่คือมีพิการมา10ปีใช่ไหมเราก็รวมตัวกันตั้งทีมขึ้นมาใหม่ที่จะดูแลคนพิการในชมรมของเราประธานคนเก่าเนี่ยเขาทำลอตเตอรี่ทิ้งไว้แล้วราคาลอตเตอรี่เนี่ยเราไม่มีโควต้าเนี่ยเราต้องไปซื้อจากยี่ปั๊วเนี่ยราคามันผันผวนบางครั้งมันก็ไม่ได้กำไรเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมองอย่างอื่นว่าเราจะทำอะไรให้มันเป็นรูปธรรมได้มั่งเราไปอบรมที่มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการเราก็มาเริ่มต้นจาก
พื้นฐานเลยคือดินเนี่ยเราก็ทำปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อจะฟื้นฟูดินแล้วมันเป็นปุ๋ยที่พี่ว่ามันดีที่สุดนะจากนั้นก็เลยต่อยอดมาเรื่อยๆปลูกผักทำต่อมาเรื่อยๆช่วงแรกๆเนี่ยพี่การเนี่ยเราก็ทำอาชีพเดิมของเราคือขายปลาสวยงามแต่ตอนหลังๆเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องดูแลเยอะมากแล้วแม่เขาเหนื่อยเขาไม่ไหวเรามองแต่ในมุมของเราเราไม่เคยมองในมุมเขาเลยเรามองเห็นเงินไงแล้วเราก็เลยลืมคิดถึงความสุขของคนในครอบครัวเงินเนี่ยมันแค่จำเป็นนะแต่มันไม่สำคัญถ้าเราไปให้ความสำคัญกับเงินนะทุกอย่างอะล้มหมดก็มีเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอามูลใช่ไหมแล้วก็ปลูกผักไว้กินเองใช่ไหมแล้วเราก็มีแคตตัสแคตตัสตอนนี้จะเป็นหลักเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะสอนวิธีการดูแลการขยายพันธุ์การผสมเกสรใช่ไหมครับเลยถ้าใครสนใจเนี่ยอย่างเราจัดอบรมให้คนพิการเนี่ยให้เขามารู้พื้นฐานเบื้องต้นก่อนแล้วถ้าเขาสนใจจริงๆอ่ะเขาจะได้มาเรียนรู้ที่แบบว่าให้เจาะลึกกว่าเดิมว่ามีกี่ชนิดอะไรบ้างแบบไหนบ้างข้อดีข้อเด่นของแต่ละสายพันธุ์เป็นยังไงแล้วต้นหนึ่งประมาณ 8,000 หมื่น 10,000 กว่าสมมุติว่าเราขายผักได้ 10,000 บาทแต่เราปลูกกระบองเพชรเนี่ยเราขายต่อล็อตแรกเนี่ยเราก็ได้จะ 20,000 ละแล้วมูลไส้เดือนเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเนี่ยมากกว่า200ชนิดที่เป็นประโยชน์กับพืชอันนี้มีงานวิจัยจากทั่วโลกเลยนะเนี่ยเรื่องมูลไส้เดือนเนี่ยแล้วมันเป็นปุ๋ยเย็นใส่เท่าไหร่ก็ได้เยอะเท่าไหร่ก็ได้มันแค่เปลืองไม่มีผลกับพืชคิดถึงเรื่องคุณค่าก่อนคุณค่าก่อนคิดถึงมูลค่าแล้วเดี๋ยวคุณค่าเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าให้เราเองเราชอบใช่ไหมความสุขได้แน่ๆแล้วแล้วก็มันเป็นเครื่องมือไงเครื่องมือที่จะดึงคนพิการให้มาออกจากบ้านมาออกมารวมกลุ่มกันแล้วก็เรื่องรายได้เนี่ยเอาไว้ที่หลังเลยอย่างที่ผมบอกอะเน้นคุณค่าก่อนแล้วค่อยคิดถึงมูลค่าแบงก์อื่นเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงค่อนข้างยากมากแต่ที่ SME Bank เนี่ยเขามาสนับสนุนโดยไอ้พวกเนี้ยไอ้ข้อแม้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันแทบไม่มีไงมันทำให้เราสามารถจับต้องได้ไม่กลัวนะเรื่องนี้นะเพราะด้วยอัตราดอกเบี้ยขนาดนี้นะพี่ว่ายังไงก็ไหวแต่เราก็ไม่ได้กู้ทรงเดชนะเราต้องดูศักยภาพของเราก่อนใช่ไหมว่าเราจะไปในทิศทางไหนแล้วถ้าเราไม่พอจริงๆเนี่ย SME Bank เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีมากๆอยากให้แบบหาตัวเองก่อนนะคือกระบองเพชรเนี่ยเป็นแค่สิ่งสมมุติเราหาตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรนั่นแหละพอเราชอบอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะทำมันได้ดีกว่าถ้าเราไปทำตามกระแสนะมันยากอยากให้ทำจากแรงบันดาลใจมากกว่าแรงจูงใจพี่เป็นอายุประมาณ3ขวบสมัยเด็กๆอ่ะที่บ้านก็เป็นเกษตรกรฐานะไม่ค่อยดีเสร็จแล้วคุณพ่อพี่เอาพี่ไปไว้ที่โรงเรียนศรีสังวาลปากเกร็ดคนพิการเราสมัยก่อนเราไม่ได้โอกาสพี่ก็รวมกลุ่มคนพิการรับจ้างในการแก้วพ่นทรายติดสติ๊กเกอร์จากโรงงานแถวย่านพระประแดงสมุทรปราการก็จ้างค่าแรงสมัยก่อนวันละ120เมื่อ30ปีที่แล้วคนพิการที่ไม่มีเงินเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวสักชามมีอยู่10บาทกินไม่ได้ก็เลยแรงบันดาลใจตรงนั้นน่ะเราก็อยากจะมาช่วยเหลือคนพิการที่ชนบทให้เขามีโอกาสเหมือนเราที่นี่เราจะมีการเรียนรู้เรื่องโฮมสเตย์มีในเชิงธรรมชาติของกึ่งเกษตรที่นี่ก็จะมีบ่อตกปลาจะมีฟาร์มเห็ดฟาร์มเมลอนฟาร์มแตงโมฟาร์มข้าวโพดแล้วก็ห้องพักห้องประชุมศูนย์เราเนี่ยตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเราก็ได้สนับสนุนจากภาครัฐให้เราอบรมผู้สูงอายุคนไร้ที่พึ่งเพื่อให้มีงานทำอย่างตะกร้าประตูชวาเนี่ยเราก็อบรมคนไร้ที่พึ่งเสร็จจากทำไร่ทำนาอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาส่งแล้วเราก็รับซื้อแล้วเราก็คนพิการในศูนย์เราก็เป็นคนจำหน่ายให้ค่ะจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยในหลักของการคิดของเราเนี่ย1เราต้องมีตลาด
เมลอนมีตลาดเราก็เลยต้องปลูกเมลอนน่าจะเป็นหนึ่งเดียวของในประเทศไทยที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ทาบทามแล้วว่าปีหน้านี้ประเทศเราจะเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะเป็นประธานอาเซียนต้องเอาที่นี่เป็นต้นแบบอันดับหนึ่งของประเทศไทยถ้าภาครัฐได้ช่วยเกษตรกรเราเนี่ยโดยซื้อเกษตรกรเราโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเนี่ยเกษตรกรเราอยู่ได้อย่างวันนี้เราก็ไต่เต้ามาการแปรรูปเพื่อที่จะส่งตลาดส่งห้างใหญ่ๆโรงแรม5ดาวคุณไม่ต้องให้เศษตังเราอุดหนุนสินค้าเราสินค้าของเราเนี่ยเราจะต้องทำให้มีคุณภาพพรีเมียมให้ได้ไม่ใช่ว่าซื้อเพื่อความสงสารเราขายคุณภาพ S In Bank สนับสนุนเรื่องปล่อยกู้ให้กับกลุ่มคนพิการพี่ว่าก็ดีนะดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีหลายๆด้านเป็นพี่เลี้ยงในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่ศูนย์นี้จะสอนไม่ให้รับต้องเป็นคนให้มั่งไม่ใช่ให้รับอย่างเดียวค่ะคือเราอะต้องอยู่กันในชุมชนได้ไม่ให้ชุมชนรังเกียจเราอยากให้ชุมชนกับคนพิการเนี่ยสามารถบูรณาการทำงานร่วมกันอยู่อย่างยั่งยืนมีความสุขในชนบทไม่ต้องเป็นภาระของสังคมและนี่ก็เป็นเรื่องราวของแขกรับเชิญทั้ง8ท่านที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันถือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับทุกๆคนที่คิดอยากจะทำธุรกิจเพราะสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้จากพวกเขาก็คือการที่ไม่กลัวที่จะล้มเพราะพวกเขามีการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดีหรือที่เรียกอีกอย่างนึงว่าความรู้ผู้ทุนนั่นเองครับสัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของ9นักธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จกันต่อครับแต่จะเป็นใครและแนวทางการทำธุรกิจของพวกเขาเป็นอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการ Pano Talk คุยความคิดพลิกเปลี่ยนโลกทางช่อง14 MCOT Family เวลา 10:00 น.แล้วพบกันครับ